ผยความรู้สึกหลังออกงานพร้อมสงกรานต์ร่วมเชียร์น้องปีใหม่ร่วมเฟรมครอบครัวแฮปปี้เพื่อความสุขของลูกแอปทักษะออนเผยความรู้สึกหลังออกงานพร้อมสงกรานต์อดีตสามีร่วมเชียร์น้องปีใหม่เดินแฟชั่นโชว์วันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาเกิดภาพประทับใจเมื่ออดีตคู่รักแอปทักษะออนและสงกรานต์เตชะนรงค์ไปเชียร์น้องปีใหม่ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนเดินแฟชั่นโชว์พร้อมกับร่วมเฟรมถ่ายรูปครอบครัวโดยมีคุณปู่ไพวงและคุณยายวัชสาร่วมด้วยเป็นภาพที่อบอุ่นได้รับเสียงชื่นชมว่าทั้งสองคนที่ทำหน้าที่พ่อและแม่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแอปเผยโมเมนต์สงกรานต์ร่วมเชียร์น้องปีใหม่ล่าสุดวันที่19มกราคม67แอปทักษะออนพักสุขเจริญที่มาร่วมงานแถลงข่าว UOB ร่วมกับสิงคโปร์แอร์ไลน์เปิดตัวบัตรเครดิต UOB คริสฟลายเออร์บัตรเครดิตเพื่อการเดินทางณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนรีวิวการเดินแบบของลูกสาวในวันเด็กโอ้โหเต็มที่มากๆค่ะแม่ไม่ได้ครึ่งเลยค่ะยิ้มมีเทรนให้ไหมอุ๊ยไม่กล้าค่ะคือแม่ไม่ต้องเทรนเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆปีใหม่เขาก็จะชอบคุยกับออร์แกไนเซอร์เองว่าเดี๋ยวจะให้ไปตรงไหนโพสต์ยังไงเขาจะคุยเองค่ะแม่ไม่ยุ่งเขาเป็นโรคชอบฟังบรีฟค่ะแม่ก็จะฟังอยู่ด้วยห่างๆถามว่าเขามีดูเรฟจากใครไหมก็ไม่ค่อยให้เขาดูค่ะการพูดบนเวทีก็ดีมากจริงๆการตอบคำถามก็มีคุยกันก่อนแล้วแต่พอขึ้นเวทีเขาก็ตอบอีกอย่างหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งไปเลยซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่เขาตอบมันตรงกับงานมากกว่าที่คุยกับเราซะอีกก็เลยใช้ได้ยิ้มภูมิใจในตัวเขาไหมโตและเป็นมืออาชีพมากจริงๆมันเป็นความภูมิใจล่ะค่ะแต่ภูมิใจในแง่ที่ว่าเขามีความสุขและความมั่นใจในการทำงานการออกมาเจอพบปะผู้คนพี่ๆเพื่อนๆอะไรแบบนี้แอปเผยโมเมนต์สงกรานต์ร่วมเชียร์น้องปีใหม่ตัดสินใจยากไหมที่ให้เขาฉายเดี่ยวเนื่องจากปีใหม่โตแล้วมันก็ค่อนข้างง่ายกว่าตอนเด็กๆ เพราะตอนเด็กๆเราต้องวัดใจกันเขาบอกว่าเขาอยากทำเขาพร้อมแต่ถึงเวลาหน้างานจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาพร้อมขนาดไหนเขาจะตื่นเต้นจะกลัวหรือเปล่าแต่ตอนนี้พอเขาโตแล้วสื่อสารกันได้ตรงๆแล้วอันไหนเขาอยากทำเขาก็บอกอันไหนไม่อยากทำไม่พร้อมเขาก็จะบอกแต่อันนี้ถามปุ๊บเขาตอบปั๊บเลยเดินแฟชั่นโชว์นะลูกทำไหมได้ค่ะไปถึงงานบอกว่าเวทีเป็นแบบนี้นะโอเคค่ะเขามีความสุขมีความมั่นใจเราคนเป็นแม่ก็สบายใจไปด้วยค่ะตอนอยู่หน้าเวทีลุ้นไหมลุ้นให้หันมองแม่บ้างหัวเราะให้คะแนนลูกเท่าไหร่จริงๆปีเดินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแต่อาจจะห่างหายไปสักพักหนึ่งตั้งแต่โควิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาเดินสำหรับการเป็นเด็กโตค่ะยังไงก็ให้คะแนนเต็มอยู่แล้วค่ะคือบอกเขาตลอดว่าให้คะแนนในส่วนของความตั้งใจอีเวนต์ต่อไปมาแน่นอนก็แล้วแต่ค่ะดูตามความเหมาะสมพอดีอันนี้เป็นงานวันเด็กก็คิดว่าทุกอย่างมันลงตัวความชอบของน้องตอนนี้คืองานในวงการบันเทิงใช่ไหมเขาชอบเพราะว่าเขาคุ้นเคยมากับเราตั้งแต่เด็กๆมั้งคะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเขาไม่ได้มากับแอปเขาก็ไม่ค่อยได้เสพสื่ออะไรทางนี้สักเท่าไหร่หรอกค่ะมันเหมือนเป็นงานอดิเรกมากกว่าค่ะแต่ว่าเราก็เลือกทำอะไรที่มันเป็นระยะสั้นอย่างถ่ายโฆษณามางานอีเวนต์งานหน้าเดินคู่กันเลยไหมถ้าเดินกับแม่ต้องเป็นคนหนักใจค่ะหัวเราะเพราะแม่ไม่รู้จะโพสต์อะไรลูกโพสต์ไปหมดแล้วการเลือกรับงานให้ลูกคำนึงถึงอะไรเป็นพิเศษเรื่องวันเลยค่ะเป็นวันที่ไม่ติดเรียนอันนี้คือหลักๆเบื้องต้นแล้วก็ลักษณะการทำงานที่มันต้องไม่ฝืนธรรมชาติเขาวันนั้นก็มีโมเมนต์ครอบครัวมีคุณปู่คุณพ่อมาให้กำลังใจด้วยพอดีที่งานบอกว่าครอบครัวมาเชียร์ได้นะแล้วก็ทราบเบื้องต้นอยู่แล้วค่ะว่าคุณปู่จะไปเชียร์ได้อ่านฟีดแบคไหมคนชมเป็นน่ารักเพราะมากันหมดเลยค่ะคือแอปว่าสุดท้ายแล้ว
ทุกคนพร้อมและเต็มที่ที่จะทำยังไงก็ได้ให้ปีใหม่แฮปปี้ค่ะซึ่งวันนั้นเขาก็แฮปปี้จริงๆค่ะยิ้มเปิดเงื่อนไขล่าสุดจ่ายเงินเดือน2รอบข้างราชการลูกจ้างประจำปี67เปิดเงื่อนไขล่าสุดจ่ายเงินเดือน2รอบข้าราชการและลูกจ้างประจำปี2567เผยใครมีสิทธิเลื่อนรับเงินเดือน2งวดหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวันที่20มกราคม2567หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการจากเดือนละ1รอบเป็นเดือนละ2รอบโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มกราคม2567ซึ่งหวังช่วยบรรเทาทุกข์ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีปัญหาภาระด้านการเงินให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นซึ่งเป็นแบบสมัครใจไม่ใช่ภาคบังคับโดยพร้อมจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่เลือกรับเงินเดือน2รอบผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางระบบ e-payrollใครมีสิทธิเลือกรับเงินเดือน2งวดข้าราชการและลูกจ้างประจำที่สามารถและไม่สามารถเลือกรับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ2งวดดังนี้กลุ่มที่สามารถเลือกรับเงินเดือน2งวดได้ข้าราชการลูกจ้างประจำที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงจำนวน230ส่วนราชการกลุ่มที่ไม่สามารถเลือกรับเงินเดือน2งวดได้ผู้รับบำนาญผู้รับบำเหน็จรายเดือนทหารกองประจำการพนักงานราชการลูกจ้างทั่วคราวข้าราชการลูกจ้างประจำที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเช่นสำนักงานศาลสำนักงานอัยการสตง. อปท. องค์กรอิสระรัฐวิสาหกิจแนวทางและเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือน2รอบสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับเงินเดือนผ่านระบบ e-payroll เท่านั้นสามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนค้างประจำต่อส่วนราชการของตนเองข้าราชการยื่นได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ธันวาคม2566ลูกจ้างประจำยื่นตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาพันธ์2567สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงไม่ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์จ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำ2รอบรอบแรกวันที่16ของเดือนตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นรอบ2ก่อนวันทำการสุดท้าย3วันทำการเงินเดือนข้าราชการเริ่มจ่ายวันที่16มกราคม67ส่วนค่าจ้างลูกจ้างประจำเริ่มจ่ายวันที่15มีนาคม67ไม่รวมค่าราชการท้องถิ่นและผู้รับบำนาญสามารถแจ้งเปลี่ยนความประสงค์ได้ปีละ1ครั้งในช่วงวันที่1ถึง15ธันวาคมของทุกปีเจ้าหน้าที่กองกลางทำเรื่องเบิกจ่ายเงินเดือน1ครั้งเหมือนเดิมการรับเงินเดือน2งวดแบบสมัครใจสำหรับกรณีประสงค์รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ1รอบเหมือนเดิมไม่ต้องดำเนินการใดๆโดยจะได้รับกำหนดตามเดิมส่วนกรณีข้าราชการลูกจ้างประจำประสงค์จะรับเงินเดือนค่าจ้างประจำ2รอบสามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการโดยไม่ต้องส่งให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดแบบ1ข้าราชการยื่นภายในวันที่1ถึง15ทค66จะได้รับเงินเดือนตั้งแต่มกราคม67เป็นต้นไปแบบ1ลอจอยื่นภายในวันที่1ถึง15กพ67จะได้รับค่าจ้างตั้งแต่มีนาคม67เป็นต้นไปเงินเข้าบัญชีรอบแรกวันที่16ของเดือนตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นรอบ2ก่อนวันทำการสุดท้าย3วันทำการแบบแสดงความประสงค์ของข้าราชการแบบ1ข้าราชการสำหรับข้าราชการที่ประสงค์เลือกรับเงินเดือน2รอบยื่นแบบภายในวันที่1ถึง15ทค2566เท่านั้นส่วนราชการบันทึกแบบในระบบ e-payroll ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง29ทค2566แบบ2ข้าราชการ
สำหรับข้าราชการที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนยื่นแบบภายในวันที่ 1-15 ธันวาคมของทุกปีส่วนราชการบันทึกแบบในระบบ e-payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคมของทุกปีแบบ3ข้าราชการสำหรับข้าราชการที่ประสงค์เลือกรับเงินเดือน2รอบและยังไม่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลจ่ายตรงเช่นบรรจุใหม่กลับเข้ารับราชการโอนย้ายส่วนราชการบันทึกแบบในระบบ e-payroll ได้ตั้งแต่วันที่บรรจุหรือวันกลับเข้ารับราชการหรือโอนย้ายแบบแสดงความประสงค์ของลูกจ้างประจำแบบแสดงความประสงค์ของลูกจ้างประจำแบบ1ลจสำหรับลูกจ้างประจำที่ประสงค์เลือกรับค่าจ้าง2รอบยื่นแบบภายในวันที่ 1-15 กพ .67 เท่านั้นส่วนราชการบันทึกแบบในระบบ e-payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1-29 กพ .67 แบบ2ลจสำหรับลูกจ้างประจำที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับค่าจ้างยื่นแบบภายในวันที่ 1-15 ธันวาคมของทุกปีส่วนราชการบันทึกแบบในระบบ e-payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคมของทุกปี